สุดเลยจะเฮฮากันขนาดไหนนะครับไปชมกันเลยสัญญาแล้วล่ะค่ะกับช่วงเวลาสุดพิเศษที่จัดมาให้แฟนคลับ EXO-K ที่กำลังรอชมอยู่ทางบ้านโดยเฉพาะเลยที่จะได้ติดตามหนุ่มๆ EXO-K กันแบบใกล้ชิดสุดๆและก็หาชมได้ที่ Asian Lover Special ที่เดียวด้วยนะจ๊ะแหมตอนเนี้ย MC 2หนุ่มสุดหล่อคู่หูคู่คาประจำบ้าน True Music ก็ขอรับอาสาเป็นไกด์พา6หนุ่ม EXO-K นั่งรถรางทัวร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์กันแบบชิลๆ6หนุ่ม EXO-K จะน่ารักและชอบเมืองไทยขนาดไหนเพื่อนๆถึงบ้านห้ามกระพริบตากันเลยนะจ๊ะเพราะบอกได้คำเดียวเลยว่าเด็ดทุกช็อตแน่นอนจ้าสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงแฟนๆชาว Asian Lover Special วันนี้เนี่ยผมรู้อย่างเดียวว่าเราทั้งสองคนเนี่ยนะครับรับหน้าที่นะพาหกหนุ่มที่เขาเนี่ยมาจากนอกโลกนะมาจากดาวอื่นไม่อยู่ดาวนี้อย่าบอกนะว่าวันนี้พวกเราจะมีโอกาสใกล้ชิดกับExO-K แล้วนี่นะครับเรารับหน้าที่พา EXO-K นะครับมาทัวร์เรียกว่าเป็นมินิทัวร์นะครับคุณผู้ชมครับมินิทัวร์รอบเกาะนะครับรับสถานโกสิงเองนะครับต่อเพื่อให้ทั้งหมดหนุ่มเนี่ยนะครับได้เรียนรู้ได้สัมผัสนะฮะความเป็นไทยวัฒนธรรมความเป็นอยู่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็หวังว่าทั้งหมดหนุ่มเนี่ยนะครับจะรับประเทศไทยของเราก็ไม่ได้เสียแน่นอนนะครับงั้นตอนนี้ครับพร้อมแล้วครับที่จะพาเพื่อนๆชาว Asian Lover Special ครับไปพบกับ6หนุ่มหน้าใสตรงๆจากแดนอินดี้ครับว่าช่วยครับรับอาสาเป็นคนที่สื่อสารกับพวกเรานะครับไปถึงหนุ่ม EXO-K นะครับผมนั่นคือคุณเจยองนั่นเองสวัสดีครับเดี๋ยวตอนนี้ให้หนุ่มๆแนะนำตัวทีละคนก่อนครับสวัสดีครับเฮียวัดเฮีย EXO-K ว้าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเจสันครับสวัสดีครับผมซีนิโอครับสวัสดีครับผมชื่อไคครับสวัสดีครับผมเป็นดอลเลนคีไอเซยงครับสวัสดีครับผมชื่อ SK นิโรโซครับสวัสดีครับผมแฮปปี้ไบรท์ชื่อครับเอาละครับผมอย่างที่เนี่ยอธิบายไปนะครับว่าตอนนี้ฮะเรายืนอยู่ที่นี่นะครับที่ถือว่าเป็นความสำคัญของกรุงเทพมหานครนะครับเรียกว่าเสาชิงช้าเฮ้ยเสาชิงช้ากูเหรอเสาชิงช้าโอ้ช้าเสาชิงช้าโอ้นะฮะสมัยก่อนครับตรงนี้เนี่ยมีประเพณีที่ชื่อว่าการโลชิงช้าเหมือนที่เรานั่งชิงช้าเล่นกันนะครับอุ้ยคือเนี่ยท่าดูสิอุ้ยคือเนี่ยเราเสาชิงช้าเสาชิงช้าถูกต้องนะฮะและถือว่าเป็นที่แรกครับที่วันนี้เราสองคนครับจะพาหนุ่มๆ EXO-K ทั้ง6คนมารู้จักกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะกรอบกรอบรัตนโกสินทร์우리가이두분들이멤버분들한테방콕을조금구경시켜주고싶어서여기를데리고왔다고두분누군지아세요아직소개를못했는데자라이덕제제라이덕입니다안녕하세요안녕하세요위제2오늘만나죠어저께만나셨죠성씨입니다성MC 성แน่นอนวันนี้นะดูจากสีหน้าผมดูแล้วเนี่ยวันนี้รับรองว่าเดี๋ยวบอกไปได้เลยว่าสนุกสนานอย่างแน่นอนวันนี้ต้องมาเจอมิสเตอร์กอดจ้ะเย้แกจะบอกไปแล้วเดี๋ยวไปลุยกันเลยตอนนี้ครับผมเราขึ้นมาอยู่บนครับ
รถรางใช่ครับใช่ครับผมรถรางนี่นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญนะครับในสมัยก่อนกรุงเทพของเราเนี่ยนะฮะมีรางรถรางเต็มกรุงเทพไปหมดเลยครับผมนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เหลือเป็นรถเอสนาเนนเทกเกอ이런버스같은게되게많았대요ก่อนอื่นครับใครๆก็ได้รับโซนไปแล้วที่อยากรู้ต่อไปก็คือแนวเพลงสไตล์เพลงของ EXO K เนี่ยเป็นยังไงบ้างตัวครับ EXO K は SM の流れですよ。で、そう、韓国에서그리고한국에서한국어로중국에서중국어로활용하고있어요。그래서한국은한국뿐만아니라중국그리고전세계에 EXO 음악을알리기에참좋은매력이있는것같아요。네。그래서 EXO 의음악을좀긴장하고ครับผมเอาละครับเพื่อนๆชาวเอเชียเลเวอร์สเปเชียลครับเดี๋ยวที่ต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปนั่นคือนะจะพาไปที่ฟรอนติน่าคาซาสมาคมนั่นเองนะครับนะครับผมอีกแป๊บเดียวครับเดี๋ยวจะพาพวกเขาไปดูความยิ่งใหญ่อลังการของฟรอนติน่าที่สำคัญ우리가지금다음갈곳은요또명태중에서아주유명한곳으로되게중요한곳인데가면또소개를해드리고보여드릴게요저기뚝뚝이에요양락뚝뚝양락뚝뚝이에요타본적있어요뚝뚝왜그러나야너무난왜그러나되게재밌어요ถนนที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยครับเป็นถนนสายแรก그리고아까우리가지나온그스트리트도로가요태국에서처음으로생긴도로ชื่อว่าถนนราชดำเนินถนนราชดำเนินราชดำเนินแถวนี้ก็จะมีเวทีมวย그래서막여기근처에는요태국관련된그런게되게많은데태국무에이타이가되게유명하잖아요무에이타이경기장유명한것도이근처에있고มาที่นั่งอนันตสมาคมนั่นเองใช่แล้วครับพี่แจ๊คครับผมนะโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากเลยทีเดียวแดดไม่ร้อนนะร้อนอากาศดีมากเลยวันนี้ต้องทำตัวหนุ่มเอ็กโซเคเลยนะฮะต้องนะฮะนี่แต่ว่าแน่นอนครับมาที่พระที่นั่งอนันตสมาคมครับจะต้องผ่านนี่ฮะพระบรมรูปทรงม้านะครับซึ่งก็มีความสำคัญมากเลยนะครับครับผมนี่ท่านขวาชาวไทยและชาวต่างชาตินี่ก็สามารถมาสักการะได้นะครับผมนะครับเอ๋บอกว่าเย전에계셨던왕이시고요여기태국분들만아니라외국분들도와서뭐기도하고가는분도있고사진찍고가는분들도있고แล้วก็คนไทยเนี่ยนะครับสิ่งที่เอามาสักการะนะครับมักจะเป็นดอกบัวครับ그리고와서드리는꽃도장미꽃을항상드린대요ใช่ครับผมนะฮะและพี่ครับผมพระที่นั่งอนันตสมาคมพระที่นั่งอนันตอินมิดาว้าวว้าวนี่คือพระที่นั่งที่ใหญ่มากใหญ่มากเลยค่ะทั้งหมดนี้ครับเป็นหินอ่อนที่นำเข้าจากอิตาลีนะครับ여기서보이는것자체가다이태리에서가지고온돌로만들어졌대요แล้วก็นะครับนอกจากนั้นแล้วนี่นะฮะก็มีสถาปัตยกรรมนะครับที่เป็นของยุโรปด้วยนะฮะในยุคเป็นใน2ปีทุกวันนี้ครับที่เนี่ยยังใช้เป็นสถานที่ที่จัดงานสำคัญของประเทศ그리고나라에관련돼서뭐특별한일이거나중요한일이있을때는여기서많이모이시거나회의같은거하시나요네지금도요안에너무너무이쁜게안에벽같은거에벽화같은것도직접핸드로다그려져있고요저기동그란거위에도다그려져있대요อยากเห็นอยากดูถามหน้าถามเกียทราบว่าที่เกาหลีเนี่ยนะครับที่บ้านเขาเนี่ยมีแบบเหมือนเมืองไทยอย่างนี้ไหมฮะไม่เลย
예전에 왕이 살던 고궁이 있어요. 아름다운 네. 고궁이 정말 많은데 그 중에서도 종로구에 있는 경복궁이 정말 아름답거든요. 그래서 제가 학교 다닐 때 고등학교 때 학교가 근처에 있어서 항상 학교 끝나고 이렇게 산책도 하고 그랬는데 정말 산책하면 기분도 되게 좋고 경치도 되게 좋고 아름다워요. 처음에 좋아했어요, 그럼 거기를? 어, 진짜 좋아했어요. 정말. 한국에 오시는 분들에게도 추천해주고 싶어요. 태국에서는요, 그런 믿는 게 뭐냐면은, 네. 내가 예를 들어서 이 근처에 살게 되면은, 전생에서는 거기 안에 진짜로 살았기 때문에 그 근처에 놀고 있는 거고, 옛날에는 정말 경복궁에 살았던 뭐 그 분들 중에 한 분일 수도 있어요. 멋지게. 이렇게 가면 사실 저희가 중국어를 잘하지 못해서 약간 어렵긴 하지만 M 친구들이 저를 너무 잘 도와줘요. 그래서 중국 팬들과도 원활한 소통이 가능한 것 같아요. 네. 우리가 다음에 가는 곳은 후카오텅. 산이에요. 진짜로 산에 가는 게 아니라 산처럼 그 흙으로 만들어 놓으신 후카오텅이에요. 그 왜 돌아가시면 화장하고 뼈라 그래요? 그거 뭐지? 왕들의 뼈가루라고 하는 거 맞아요? 납골당 안에 그걸 모셔 놓은 곳이래요. 빰! 어, 저기 저 대포 같은 거 보여요? 어, 네. 총! 어, 여기 정말 총이에요. 대포 같이 큰 거예요. 대포. 옛날에는 저기 옆에가 방 같은 거였어요. 그리고 이게 전쟁이 일어날 수도 있고 다른 데서 이렇게 들어올 수도 있잖아요. 그래서 거기 군인들이 항상 있었고 그래서 대포가 있었어요. ดูปฏิมากรของทั้ง6หลุมแล้วดูท่าทางตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศรอบๆกรุงเทพมหานครของเราไม่เบาเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าความสนุกยังไม่หมดเพียงแค่นี้เพราะสัปดาห์หน้า EXOGE ยังคงอยู่กับแฟนๆชาวเอเชียเลเวลสเปเชียลกันต่อแน่นอนส่วน MC2และ MC2สำคัญหลุมไปเที่ยวกันต่อนั้นห้ามพลาดเลยนะคะรับรองว่ามีเซอร์ไพรส์แน่เต็มเลย